โลกที่มีแต่เวทมนต์และชายผู้ที่ไร้พลังเวทแต่เขานั้นจะมาพิชิตทางด้านโลกใบนี้โดยพลังดาบที่สามารถฟาดฟันได้ทุกสิ่งสวัสดีครับอยู่กับผมแอดท็อปและในวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานดาบและคาถาแห่งวิสตอเรียแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมฝากให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้กับผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสาดสปอยกันด้วยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1 นะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็จะกล่าวถึงโลกแห่งเวทมนต์ซึ่งเวทมนต์คือเหนือทุกสิ่งทุกอย่างและโรงเรียนเวทมนต์อันรุ่งโรจน์นั้นซึ่งที่นี่ผู้ที่มีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์นั้นคือที่สุดและผู้ที่ไม่มีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์เลยนั้นอีกทั้งยังไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เลยการที่จะผ่านไปและอยู่รอดจากโรงเรียนนี้ได้จำเป็นต้องเข้าดันเจียนเพื่อไปจัดการทางด้านมอนสเตอร์และเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องราวของเพื่อนของเราซึ่งเขานะครับมีชื่อว่าวิลเพื่อนของเรานะครับเขานั้นไม่มีกระทั่งแม้แต่เวทมนต์เลยด้วยซ้ำเป็นชายที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เลยทางที่โลกใบนี้เป็นโลกแห่งเวทมนต์แท้ๆเวทมนต์คือทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งผู้ที่ไม่มีพรสวรรค์และไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้นั้นไม่ต่างจากคนธรรมดาเลยด้วยซ้ำซึ่งภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ห้องเรียนนะครับทุกคนภายในห้องพยายามกันแกล้งเพื่อนของเราอีกทางยังทำการบูลลี่เขาอีกด้วยนะครับเนื่องจากเพื่อนของเราเนี่ยไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เลยแม้แต่อาจารย์นะครับเขาเองเนี่ยก็กันแกล้งเพื่อนของเราเช่นกันทางที่รู้ว่าเพื่อนของเรานั้นไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้แต่ก็ยังให้เพื่อนของเราเนี่ยมาสาธิตหน้าชั้นเรียนครับทำให้ยิ่งโดนพวกเพื่อนเนี่ยกันแกล้งเขามากขึ้นซึ่งผู้ที่เป็นหัวโจกของห้องนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านหัวแดงนั่นเองนะซึ่งมันมีชื่อว่าชิออนนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันจะเป็นลูกขุนนางใหญ่เลยล่ะและมันนะครับก็มีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์เลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าเป็นหัวกะทิของชั้นเรียนเลยนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ได้โชว์เพลย์คราวใหญ่เลยล่ะว่ามันนั้นมีพลังเวทที่แข็งแกร่งซึ่งทางอาจารย์เองนะครับเขาเองก็ได้บอกนะว่าโลกแห่งนี้เป็นโลกแห่งเวทมนต์อำนาจก็คือเวทมนต์พลังก็คือพลังเวทและอีกทางผู้ที่เป็นวีรชนเนี่ยก็ยังเป็นทางด้านเมจอีกด้วยและผู้ที่ไม่มีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์เลยและไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้พวกแบบนั้นน่ะแนะนำให้ลาออกจากโรงเรียนไปซะเพราะการที่มาพยายามผิดที่น่ะมันก็ไม่ต่างจากพวกคนโง่เขลาหรอกนะซึ่งอาจารย์เนี่ยมันก็พูดใหญ่เลยนะคะในตอนนี้เพื่อนเราได้จะเจ็บใจนะครับและหลังจากเรียนเสร็จนะครับดูเหมือนว่าพวกหัวแดงเนี่ยก็จะมาหาเรื่องเพื่อนเราแล้วก็ยังบูลลี่อีกด้วยนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ทำแบบนี้กับเพื่อนเราเป็นประจำเลยล่ะแต่ทว่าก็ได้มีสาวคนนึงนะครับที่มาจะคอยมาปกป้องและคอยช่วยเหลือเพื่อนเราซึ่งเธอคนนี้นะครับก็มีชื่อว่าคอลเลตเรียกได้ว่าเธอนั้นนะครับน่ารักแล้วก็นิสัยดีกับเพื่อนเราเป็นอย่างมากเลยล่ะเธอนั้นได้คอยปกป้องเพื่อนเราซึ่งเพื่อนเราเนี่ยก็ได้ขอบคุณเธอเป็นอย่างมากเลยล่ะและเพื่อนเรายังชมเธอไปอีกด้วยนะครับว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่น่ารักจริงๆซึ่งเธอนะครับก็เขินใหญ่เลยล่ะเพื่อนเราเนี่ยมันทั้งหน้านิ่งแล้วก็ชมใหญ่เลยนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยถูกสอนมาว่าให้ชมทางด้านผู้หญิงเยอะๆนะครับและในระหว่างที่ทั้งคู่นะครับกำลังคุยกันอยู่นั้นเพื่อนเราเนี่ยก็ได้หยุดอยู่พร้อมกับมองขึ้นไปบนฟ้าซึ่งเขาก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าวันนี้เองก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยซึ่งทางน้องคอเลตเองเนี่ยก็ได้หันไปเช่นกันนะครับพร้อมกับบอกนะว่าใช่แล้วล่ะยังสวยเหมือนเดิมเลยนะซึ่งสิ่งต่างๆนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะหมายถึงทางด้านผู้ใช้เวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งเขามีนามว่ามาเกียเวนเดย์ทางด้านเพื่อนเราเนี่ยก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นแบบเหมือนกับเขานะครับซึ่งนั้นมันก็ไม่ใช่เพียงแค่ความฝันเพื่อนเราหรอกนะแต่ว่ามันก็คือความฝันสูงสุดของเหล่านักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่แห่งนี้โดยเรื่องราวเนี่ยก็จะเล่าถึงอดีตเมื่อตะกาลนานมาแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผู้คนนานแทบไม่รู้จักท้องฟ้ากันเลยเนื่องจากถูกคุกคามนะครับจากพวกเหล่าปีศาจหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่กดขี่ท้องฟ้าและไม่ให้ผู้คนเนี่ยได้เห็นอะไรต่างๆเลยนะครับแต่ทว่าก็ได้มีจอมเวทถึง5คนได้ทำการต่อต้านและนักเวททั้ง5คนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นวีรชนเลยล่ะเพราะพวกเขานะครับได้ทำการขับไล่ทางด้านพวกปีศาจที่ทำการกดขี่และปกครองด้วยความมืดซึ่งพวกเขานะครับก็ทำ
ำการขับไล่มันแล้วก็ทำการผนึกพวกมันเอาไว้ที่ท้องฟ้าจนกลายเป็นหอคอยและผนึกเวทมนต์บนท้องฟ้านี้นะครับทำให้ความสงบสุขต่างๆเนี่ยกลายมาเยือนผู้คนบนโลกใบนี้ซึ่งมาเกียเวนเดนี้เองนะครับก็เป็นฉายาของผู้แข็งแกร่งที่สุดและถูกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและดูเหมือนว่าที่บนหอคอยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นชั้นบนสูงสุดก็จะมีทางด้านผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่เรียกได้ว่าเทียบเท่ากับทางด้านเหล่าวีรชนเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเธอเองเนี่ยก็มีนามว่าอันวิสวีนาซึ่งทางด้านน้องคอร์เลตเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าวันนี้เธอนั้นจะมองดูพวกเราอยู่หรือเปล่านะซึ่งเพจเราก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าเธอนั้นต้องมองดูพวกเราอยู่แล้วสิที่หน้าต่างบนสุดของหอคอยแต่แล้วนะครับเพจเราเนี่ยก็ได้หัวนึกถึงอดีตซึ่งก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวนะครับก็จะกล่าวถึงทางด้านเพื่อนสมัยเด็กของเพจเราซึ่งเธอนะครับก็ได้ทำการเล่าถึงท้องฟ้าพระจันทร์และดวงอาทิตย์ต่างๆให้กับเพจเราได้ฟังซึ่งมันก็มาจากหนังสือนั่นแหละนะครับและเนื่องจากพวกเขาเนี่ยไม่เคยเห็นมันมาก่อนพวกเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเห็นมันเป็นอย่างมากเลยล่ะและทางด้านพวกเขานะครับก็ได้พูดขึ้นนะว่าบนสุดของหอคอยของเราวีรชนนั้นมีริมหน้าต่างอยู่ซึ่งก็เล่าขานกันว่าสามารถมองเห็นถึงทางด้านดวงอาทิตย์และต่างๆมากมายทำให้ความฝันของทั้งคู่นะครับก็คือการไปอยู่จุดสูงสุดจนสามารถอยู่บนริมหน้าต่างบนหอคอยสูงสุดและมองเห็นวิวต่างๆมากมายได้นะครับทำให้หลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ได้สัญญากันเลยล่ะแต่ทว่าความฝันนั้นสำหรับเพคคราวเนี่ยมันก็เลื่อนลางเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเขาเองนั้นเป็นคนที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เป็นคนที่ล้มเหลวเป็นอย่างมากเลยล่ะแตกต่างจากทางด้านเพื่อนวัยเด็กของเขาคนนี้นะครับเธอนั้นน่ะเป็นของจริงเธอเนี่ยทำการไต่เต้าตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันนะครับเธอคือผู้ที่อยู่จุดสูงสุดที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าโคตรสุดเลยนะและหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดกลับมาที่เพคคราวนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็ได้มาหาทางด้านอาจารย์นะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยจะสนิทกับเพคคราวเป็นอย่างมากเลยล่ะและดูเหมือนว่าเพคคราวนะครับจะถูกอาจารย์เนี่ยดุนะเนื่องจากเขาแอบไปทำการเข้าดันเจียนนะครับซึ่งก็เป็นชั้นที่7เลยก็ว่าได้และเห็นผลที่เข้าดันเจียนไปนะครับก็เป็นเพราะว่าการที่ล่ามอนสเตอร์มาได้เนี่ยมันสามารถเอามาแลกหน่วยกิจได้นั่นเองนะครับและมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีหน่วยกิจที่สามารถเอามาแลกแตกต่างกันไปได้ซึ่งมอนสเตอร์ที่เพคคราวล่ามาเนี่ยก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่แลกหน่วยกิจได้ถึง2หน่วยกิจเลยล่ะทางด้านอาจารย์นะครับก็ทำการเซ็นอนุมัติให้กับเพคคราวไปเพราะว่าการเข้าดันเจียนนี้นะครับก็จะเป็นการทดแทนการภาคสนามของพวกที่ใช้หรือทดสอบเวทมนต์นั่นเองนะครับซึ่งเพคคราวเนี่ยมันไม่สามารถทำได้และอาจารย์ไม่เห็นแบบนี้นะครับเขาเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยล่ะเพราะถ้าหากเพคคราวยังทำแบบนี้อยู่แล้วก็สักวันเพคคราวเนี่ยจะต้องตายอย่างแน่นอนและอาจารย์ก็ได้บอกนะครับว่านีนายังไม่ล้มเลิกอีกหรอการที่เป็นจุดสูงสุดที่อยู่บนจุดหอคอยนั้นน่ะซึ่งเพคคราวก็ได้บอกไปนะครับว่าเขานั้นตั้งใจและเป็นเป้าหมายสูงสุดของเขาแล้วซึ่งอาจารย์ก็ได้บอกไปนะครับว่ามันยากมากเลยแหละนะเพราะก่อนอื่นเลยน่ะจะต้องเข้าไปเป็นสภาซึ่งการที่เป็นได้นั้นเนี่ยจะต้องมีหน่วยกิจและเกณฑ์ต่างๆที่สูงมากซึ่งมันก็หนักหนาเอามากเลยล่ะนะครับถ้าเทียบกับเพคคราวในตอนนี้ซึ่งเขานะครับก็เรียกว่าต่ำเตี้ยเรียดอินเป็นอย่างมากเลยล่ะและอีกทางเขานะครับยังไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้อีกด้วยซึ่งนั้นมันก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยล่ะนะครับซึ่งเพคคราวเนี่ยเมื่อได้ฟังแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ได้ท้อเลยล่ะแต่ถ้าว่าอาจารย์เนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าตอนนี้หนานายังขาดอยู่4หน่วยกิจนะแล้วก็ใกล้ที่จะหมดเวลาแล้วล่ะซึ่งมันก็เหลือเพียงแค่2วันเองนะครับเพคคราวเนี่ยจะได้ดีใจเลยล่ะแต่เขานะครับก็ต้องรีบแล้วซึ่งอาจารย์คนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะใจดีกับเพคคราวไปอย่างมากเลยล่ะและเขานะครับยังใบ้ให้กับเพคคราวอีกด้วยนะว่าได้ยินข่าวนะว่ามีมอนสเตอร์อยู่ชั้นที่6ที่มีหน่วยกิจถึง4เลยล่ะและดูเหมือนว่ายังไม่มีนักเรียนคนไหนที่สามารถล่ามันได้เลยซึ่งมันก็เป็นแค่ข่าวลือที่ฉันได้ยินมานั่นแหละนะเพคคราวเนี่ยไม่ได้ยินแบบนั้นครับไม่รอช้าได้ทำการกลับไปเตรียมตัวเลยล่ะพร้อมกับขอบคุณทางด้านอาจารย์ด้วยนะครับซึ่งภายนอกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีทางด้านในหัวแดงหรือว่าชิออนเนี่ยแอบฟังอยู่นะครับซึ่งมันนั้นก็มีแผนชั่วร้ายอะไรบางอย่างกับเพคคราวนั่นแหละนะและหลังจากนั้นครับเพคคราวเนี่ยก็ทำการเข้ามาดันเจี้ยนเรียบร้อยแล้วล่ะซึ่งผมก็ลืมบอกไปเลยนะครับว่าเพคคราวเนี่ยมีทางด้านเพื่อนที่เป็นสัตว์ด้วยนะซึ่งน้องนะครับก็เป็นคู่หูเพคคราวเลยก็ว่าได้น้องนั้นมีชื่อว่าคิคินั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นแมวดำตัวนี้นี่แหละเรียกได้ว่าน่ารักมากเลยนะครับและทางด้านเพคคราวในตอนนี้เนี่ยก็เลยขอร้องทางด้านน้องคิคินะครับว่าให้น้องเนี่ยช่วยดมกลิ่นตามหาหน่อยสิซึ่งเพคคราวก็ขอร้องเลยนะครับในตอนนี้และในขณะเดียวกันนะครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านในหัวแดงซึ่งมันกับพวกเพื่อนมันนะครับก็ได้มาที่ดันเจียนชั้นที่6แน่นอนครับว่าแผนการที่ชั่วร้ายของมันเนี่ยก็คือทำการขัดขวางเพคคราวเพื่อที่ให้เพคคราวเนี่ยไม่ผ่านหน่วยกิจนั่นแหละนะครับซึ่งมันเนี่ยกะจะให้เพคคราวล่าออกจากโรงเรียนเลยก็ว่าได้โดยแผนของมันนะครับก็คือการทำการจัดการทางด้านมอนสเตอร์ตัวนั้นที่เพคคราวเนี่ยต้องการนะครับดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่ชอบทางด้านเพคคราวเป็นอย่างมากเลยล่ะรวมถึงเพื่อนพวกมันด้วยนะครับซึ่งทางด้านเพื่อนๆของมันเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่านี่ชิออนไม่เป็นไรงั้นหรอนี่เรามาถึงชั้นที่6เลยเพียงแค่3คนนี่นะซึ่งทางด้านชิออนนะครับมันนั้นก็ได้มองหน้าเพื่อนอย่างเขม่งเลยล่ะและมันก็ได้บอกไปนะครับว่านี่แกน่ะกำลังพูดกับใครอยู่น่ะ
ซึ่งพวกมันเนี่ยก็ได้เกรงใจทางด้านซีออนเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากมันเนี่ยเป็นลูกขุนนางซึ่งในระหว่างที่พวกมันกำลังคุยกันเพลินๆอยู่นั้นนะครับดูเหมือนว่าทางด้านเพื่อนของมันเนี่ยจะโดนอะไรบางอย่างนะครับซัดเนี่ยปิ้วเลยล่ะแล้วก็บอกเลยนะครับพละกำลังเนี่ยมันจะมากโคเลยล่ะซึ่งเมื่อหันมาอีกทีนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นทางด้านมอนสเตอร์ตัวอะไรบางอย่างที่แม่งโคตรใหญ่เลยนะครับซึ่งแน่นอนข่าวบ่าวพวกมันเนี่ยก็ทำการกรีดร้องแล้วก็ตกใจเลยล่ะเพื่อนคราวที่กำลังนั่งพักอยู่นั้นเขานะครับก็ได้ยินเสียงกรีดร้องนั้นขึ้นมาซึ่งเขานะครับคิดว่าเอ๊ะหรือว่ามีใครกำลังต้องการความช่วยเหลือกันหรอเพื่อนคราวนะครับไม่รอช้ารีบทำการหยิบดาบและวิ่งทำการพุ่งเข้าไปหาเสียงนั้นเลยนะครับและเพื่อนคราวก็คิดนะครับว่าเสียงนั้นน่าจะต้องอยู่ไม่ไกลจากนี้อย่างแน่นอนและภาพนะครับก็ตัดมาทางด้านชิออนในตอนนี้นะครับก็เหลือเพียงแค่มันคนเดียวแล้วล่ะมันนะครับได้ทำการพยายามปล่อยพลังเวทของมันเนี่ยใส่ทางด้านไอ้สัตว์ประหลาดหรือว่ามอนสเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งมันเนี่ยก็ไม่ได้ผลเลยล่ะพอเวทมนต์ของมันเนี่ยก็จ้อยร่อยเลยล่ะเมื่ออยู่ต่อหน้าไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้นะครับและดูเหมือนว่าไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ชั้นที่ลึกเลยล่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมมันถึงมาอยู่ชั้นนี้ได้ซึ่งมันนะครับก็มีระดับถึง10หน่วยกิตเลยล่ะเรียกได้ว่าเป็นบอสชั้นเลยก็ว่าได้นะครับและเมื่อเพคราวมาถึงนะครับก็ได้พบกับทางด้านชิออนที่กำลังทำการต่อสู้กับมันอยู่ซึ่งเพคราวก็คิดในใจนะครับว่าทำไมนายน่ะถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะและมอนสเตอร์ตัวนั้นอีกซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ชิปหายแล้วล่ะนะคะสำหรับไอชิออนทางด้านมอนสเตอร์เนี่ยมันก็กำลังทำการสวนโจมตีกลับไปเลยล่ะซึ่งในเสี้ยววินาทีนั่นเองนะครับเพคราวก็คิดในใจแล้วล่ะว่านี่เราจะต้องไปช่วยจริงๆกันหรอทางที่หมอนั่นน่ะกันแกล้งเพคราวเนี่ยมาด้วยตลอดนะครับจะอยู่ดีๆนะครับเสียงของเพื่อนสมัยเด็กของเพคราวเนี่ยก็ได้พุ่งขึ้นมาซึ่งภาพเนี่ยก็ย้อนกลับไปในอดีตนะครับในตอนที่ทางด้านเพื่อนเพคราวเนี่ยได้ทำการจะเลื่อนขั้นขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดเรียบร้อยแล้วเธอนะครับก็ได้บอกกับเพคราวไปว่าเธอน่ะรู้นะว่าเพคราวน่ะจะต้องสามารถทำได้อย่างแน่นอนเพราะเธอน่ะใจดีกว่าใครและมีความกล้ามากกว่าใครๆอีกด้วยและเธอนะครับก็ได้มอบแว่นตาให้กับเพคราวอีกด้วยนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ตัดมาที่เพคราวซึ่งตอนนี้ครับเพคราวเนี่ยก็ได้คิดแล้วว่าฉันน่ะไม่ใช่หรอกนะฉันน่ะเพียงแค่ต้องการยืนอยู่เพียงเคียงข้างเธอเท่านั้นแค่อยากกลายเป็นตัวเองที่คู่ควรกับเธอแต่ทว่าตอนนี้ผมเป็นเพียงแค่คนที่น่าสมเพชเท่านั้นล่ะและในจังหวะนั้นเองครับทางได้มอนสเตอร์เนี่ยก็กำลังโจมตีทางได้ชิออนเลยล่ะเพคราวครับไม่รอช้ารีทำการวิ่งพุ่งเข้าไปช่วยเลยล่ะนะครับซึ่งเพคราวเนี่ยก็ใช้ความเร็วที่สูงมากเลยล่ะและขาวนะครับก็กำลังชักดาบเลยตอนนี้พร้อมกับพูดขึ้นมานะครับว่าเพราะงานอย่างน้อยก็อยากจะเป็นเหมือนดาบที่ฟาดฟันและเพคราวนะครับก็ได้วิ่งเข้าไปรับดาบยักษ์ของมันเลยล่ะซึ่งสเกลพลังเนี่ยมันก็มหาศาลมากเลยนะครับตอนนี้และบอกเลยนะครับเพคราวเนี่ยมันรับได้ด้วยล่ะซึ่งเพคราวเนี่ยเห็นแบบนี้นะครับขาวนั้นเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะในตอนนี้และภาพนะครับก็ตัดไปทางด้านพวกอาจารย์ทางด้านอาจารย์ที่เคยบูลลี่เพคราวนะครับมันนั้นก็ได้มาหาทางด้านอาจารย์ที่ให้เพคราวเนี่ยไปดันเจียนซึ่งมันก็ได้พูดขึ้นมาเลยนะครับว่านี่แย่แล้วล่ะทางด้านชิออนนั้นได้ทำการเข้าไปยังดันเจียนเรียบร้อยแล้วซึ่งมันยังไม่ได้รับอนุญาตเลยนะครับแถมยังไปชั้นที่6อีกด้วยซึ่งมันก็ชิบหายนะครับพอมันนี่ไปทางด้านลูกขุนนางและดูเหมือนว่าทางด้านชั้นที่6เนี่ยมันจะไม่ธรรมดาเลยนะครับซึ่งทางด้านอาจารย์ที่ให้เพคราวไปดันเจียนเนี่ยไม่ได้ยินแบบนั้นครับคราวนั้นก็ได้บอกนะว่าชั้นที่6นั้นหรองานไม่ต้องกังวลหรอกนะเพราะที่นั่นน่ะมีทางด้านวิวอยู่หรือว่าเพคราวนั่นเองนะครับและเขาเนี่ยก็ทำการใช้เวทมนต์ในการฉายภาพเพคราวขึ้นมาซึ่งเพคราวในตอนนี้นะครับกำลังต่อสู้กับมอนสเตอร์ตัวนี้อยู่และก็บอกเลยนะครับว่าโชว์เทพโชว์โหดเลยล่ะเพคราวเนี่ยสามารถตัดนิ้วของมันได้อีกด้วยนะครับเขานั้นได้ทำการโจมตีมันต่อเนื่องเลยล่ะเรียกได้ว่าโคตรสุดเลยนะในตอนนี้ส่วนทางด้านชิออนหรือไว้หัวแดงนะครับมันนั้นไม่ได้เห็นเพคราวเนี่ยโชว์เทพต่อหน้ามันมันจึงได้ตกใจเลยล่ะพอพูดขึ้นมานะครับว่านี่ใช่วิวคนนั้นจริงๆงั้นหรอเนี่ยส่วนทางด้านอาจารย์นะครับที่มันได้เห็นทางด้านเพคราวโชว์เทพเนี่ยมันนั้นก็ได้ตกใจเลยล่ะทางด้านอาจารย์หัวขาวเขาได้พูดขึ้นมาเลยนะครับว่าจริงอยู่ที่ว่าวิวนั้นเป็นเด็กนอกรีดแต่ทว่าเขานั้นมีพละกำลังเหนือมนุษย์ที่ไม่เหมือนกับเมดความแข็งแกร่งของร่างกายที่พอๆกับคนแขลและความสามารถในการสังเกตที่จับทางศัตรูได้โดยการมองการเคลื่อนไหวของศัตรูเพียงครั้งเดียวซึ่งแน่นอนครับว่าเพคราวเนี่ยโคตรเก่งโคตรเทพโคตรโหดเลยล่ะเขานะครับได้ทำการหลบการโจมตีของทางด้านมอนสเตอร์ตัวนี้และทำการส่วนตัดแขนมันไปเลยล่ะนะครับบอกเลยว่าโคตรสุดเลยนะและจริงอยู่นะครับที่เพคราวเนี่ยมันใช้พลังเวทไม่ได้แต่เพคราวเนี่ยเป็นทางด้านนักรบเพียงหนึ่งเดียวของโลกใบนี้ที่มีแต่พวกเมดนะครับและในตอนนี้นะครับเพคราวเนี่ยก็ทำการจับดาบทางด้านมอนสเตอร์ตัวนี้นะซึ่งมันก็เป็นดาบยักษ์นั่นเองนะครับเพคราวเนี่ยสามารถถือได้สบายเลยล่ะส่วนทางด้านมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็ทำการรวบรวมพลังแล้วก็ยิงทางด้านแสงเลเซอร์ออกมาจาก
ปากมันนะคะเพื่อโจมตีเพื่อนของเราแต่ถ้าว่าเพื่อนของเราเนี่ยกระทำการใช้ดาบเล่มนั้นนะครับฟันปัดป้องไปแถมไม่ใช่แค่นั้นนะครับซึ่งดาบเดียวนั่นเองเนี่ยเพื่อนของเราได้ฟันขาดครึ่งเลยล่ะทางด้านมอนสเตอร์ตัวนี้ก็ได้เดี้ยงเลยแล้วนะครับและทางด้านอาจารย์เนี่ยยังบอกอีกนะครับว่าดาบที่เพื่อนของเราฟาดฟันนั้นสามารถตัดผ่าแม้แต่ทางด้านอัศนีเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรสุดซึ่งมาเพื่อนของเราจัดการเสร็จนะครับคราวนั้นก็ได้มาดูทางด้านชิออนเลยล่ะพร้อมก็บอกนะครับว่านี่เป็นอะไรหรือเปล่าบาดเจ็บตรงไหนไหมซึ่งทางด้านชิออนที่มันได้ยินแบบนั้นครับมันเนี่ยก็เจ็บใจเป็นอย่างมากเลยล่ะเรียกได้ว่ากัดฟันกัดเหงือกเนี่ยจนเลือดออกเลยนะครับส่วนทางด้านอาจารย์ที่มันบูลลี่เพื่อนของเรานะครับมันไม่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ทำการรับไม่ได้เลยล่ะสิ่งที่เหนือกว่าเวทมนต์โดยใช้เวทมนต์ไม่ได้นั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะซึ่งมันมาพูดเสร็จนะครับก็รีบเดินหนีไปเลยล่ะส่วนทางด้านเพคครานะครับตัดมาอีกวันนึงเนี่ยข่าวนะครับก็ทำการมาขอโทษทางด้านอาจารย์เลยล่ะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ดูเพคคราอย่าเลยล่ะนะครับที่ทำการเสี่ยงชีวิตขนาดนั้นแต่ถ้าว่าเพคครานะครับก็ได้ทำการมอบทางด้านมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยให้กับอาจารย์ได้สำเร็จซึ่งเขาก็ได้รับหน่วยกิจถึง10หน่วยกิจเลยล่ะในตอนนี้นะครับและนี่เองนะครับก็เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนนึงที่พลิกโฉมโลกแล้วก็ได้จบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2นะครับซึ่งภาพเนี่ยก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วเป็นในตอนที่เพคครานะครับเพิ่งจะเข้ามาทางด้านโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งเขานะครับก็ได้ถูกทางด้านพวกเราเพื่อนและผู้คนต่างๆเนี่ยทำการดินทารับหลังเพคคราใหญ่เลยนะครับเนื่องจากดินเขาลืมมาว่าเพคคราเนี่ยไม่สามารถใช้ทางด้านเวทมนต์ได้เลยอีกทางที่เพคครามาที่นี่ได้นะครับก็เป็นเพราะว่าทางด้านเพื่อนสมัยเด็กของเขาซึ่งในตอนนี้นะครับเธอเนี่ยก็ได้ขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างไม่ต้องการเพคคราเลยล่ะเพราะเขานะครับก็เป็นเพียงแค่เด็กธรรมดาเท่านั้นบอกเลยนะครับว่าเพคคราในตอนเด็กเนี่ยจิตตกสุดๆเลยล่ะซึ่งทางด้านอาจารย์วากเนอร์นะครับเขานั้นก็ได้พาเพคคราเนี่ยมาพบกับทางด้านผู้อำนวยการของโรงเรียนแห่งนี้นะครับซึ่งเธอนั้นก็เป็นผู้ที่อยู่จุดสูงสุดเช่นกันของโรงเรียนแห่งนี้โดยทางผู้อำนวยการนะครับเธอนั้นก็ได้ทำการยื่นดาบให้กับเพคคราซึ่งมันก็เป็นดาบสั้นนั่นเองนะครับและเมื่อเธอยื่นดาบให้เพคคราเสร็จแล้วเนี่ยเธอนะครับก็ทำการปล่อยพลังเวทโจมตีมุ่งตรงไปที่เพคคราซึ่งในจังหวะนั้นเองครับเพคคราเนี่ยก็ได้ตอบสนองอย่างรวดเร็วเลยนะครับเขาได้รีบทำการผลักทางด้านอาจารย์วากเนอร์เนี่ยออกไปก่อนและเขานะครับก็ทำการใช้ดาบและความเร็วของเขาเนี่ยในการปัดป้องและตัดเวททั้งหมดที่ทางด้านผอ.เนี่ยปล่อยออกมานะครับซึ่งก็บอกเลยนะว่ารวดเร็วแล้วก็โคตรโหดเลยล่ะทำให้ทางด้านผอ.นะครับถึงกับตกใจในฝีมือเพคคราเลยว่าเพคคราเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเพราะว่าเธอนะครับไม่เคยเห็นคนที่เป็นแบบนี้มาก่อนเลยและไม่น่าเชื่อนะครับว่าดาบนั้นจะสามารถต่อกรกับเวทมนต์ได้ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเพคคราเนี่ยมันน่าเหลือเชื่อสุดๆทางด้านผอ.นะครับจึงได้บอกกับทางด้านเพคคราแล้วก็อาจารย์ไปว่าเธอน่ะยอมรับเพคคราก็ได้ที่จะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้น่ะทางด้านอาจารย์วักเนอร์นะครับเขานั้นก็แทบจะไม่เชื่อเลยล่ะว่าทางด้านผอ.เนี่ยจะรับเพคคราเขาซึ่งเพคคราน่ะมันไม่มีพลังเวทเลยนะแต่ทว่าเธอนะครับก็ได้บอกว่าขอแค่เพคคราน่ะมีความพยายามสม่ำเสมอเขานั้นก็สามารถเป็นได้ละหลานนักเรียนของที่นี่และเพคคราครับก็ได้พูดขึ้นมาเลยล่ะว่าแล้วผมจะสามารถปีนป่ายขึ้นไปที่หอคอยนั้นได้หรือเปล่าครับผมจะสามารถเป็นทางด้านมาเกียเวนเดได้หรือเปล่าซึ่งทางด้านผอ.ก็ได้บอกนะครับว่าเป็นได้สิแต่เธอน่ะต้องมีความพยายามมากกว่าใครๆอย่างที่ฉันบอกเลยนะและแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ปัจจุบันซึ่งตอนนี้นะครับเพคคราก็กำลังเรียนกับทางด้านอาจารย์วักเนอร์เลยล่ะและในคาบเรียนนี้เองนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆซึ่งแน่นอนครับว่าเพคคราเนี่ยถ้าหากเป็นข้อเขียนแล้วก็บอกเลยนะครับว่าเพคคราน่ะเป็นที่หนึ่งของชั้นเลยก็ว่าได้ทางด้านอาจารย์วักเนอร์ก็ได้บอกอีกนะครับว่าการที่จะไปอยู่จุดสูงสุดนั้นแม้แต่การเรียนจบน่ะมันก็ยังไม่ใช่หนทางหรอกนะมันยังเป็นหนทางอีกยาวไกลซึ่งการจะไปอยู่จุดสูงสุดนะครับมีแค่2ทางเท่านั้นทางแรกเนี่ยก็คือมีความสามารถที่แท้จริงเกี่ยวกับทางด้านเวทมนต์และทางที่2นะครับก็คือการเก็บหน่วยกิจให้ได้ถึง 7,200 หน่วยกิจนั่นเองนะครับซึ่งผมก็บอกเลยนะครับว่ามันโคตรยากแล้วก็โคตรเยอะเลยล่ะนะและด้วยสาเหตุนี้นะครับวันนี้อาจารย์วักเนอร์ก็จะทำการมอบการบ้านและงานต่างๆให้ทุกคนให้มากขึ้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ถึงกับท้อกันเลยทีเดียวซึ่งภาพก็ตามมาหลังจากนั้นครับในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เพคคราเรียนเสร็จนะคราวนั้นก็ทำการเดินคุยกับทางด้านน้องคอเลจนั่นเองนะครับทางครูเนี่ยก็ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนั่นแหละนะซึ่งเหมือนว่าข้างหน้าพวกเขาเนี่ยก็จะมีทางด้านกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งก็เป็นกลุ่มของทางด้านชิออนนั่นแหละนะครับในตอนนี้เนี่ยพวกเพื่อนของมันก็ได้ขี้โม้ใหญ่เลยล่ะว่าคนที่จัดการทางด้านมิโนทอร์ตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางด้านชิออนนั่นแหละนะครับทุกคนเนี่ยก็ต่างขนานนามกับชิออนเลยนะว่าอาจจะเป็นทางด้านอัจฉริยะเวทมนต์ก็เป็นไปได้แต่ทางด้านชิออนที่มันได้ยินแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ได้โมโหใหญ่เลยล่ะพอเ
พอแท้จริงแล้วนะครับความจริงก็คือทางด้านเพจคราวต้องหากล่าที่เป็นคนจัดการแถมยังเป็นคนช่วยเหลือมันอีกด้วยนะครับในตอนนี้เนี่ยทางด้านชิออนมันก็รู้ถึงความสามารถเพจคราวแล้วล่ะว่าเพจคราวเนี่ยมันเทพแค่ไหนนะครับและชิออนมันไม่เห็นเพจคราวนะครับเดินผ่านมาเนี่ยมันก็ได้เข้าไปหาเรื่องเพจคราวเลยล่ะและมันนะครับก็ได้เดินจากไปซึ่งเพจคราวเนี่ยก็ถึงกับงงเลยล่ะและหลังจากนั้นครับพาก็ตัดไปทางด้านผู้อำนวยการในตอนนี้นะครับทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ได้มาหาซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องที่เขาจะมาพูดก็คือเพจคราวน่ะสมควรที่จะโดนไล่ออกแล้วล่ะเพราะเนื่องจากว่าเขานะครับไม่มีความสามารถในเวทมนต์เลยแน่นอนว่ามันไม่คู่ควรเลยด้วยซ้ำกับโรงเรียนแห่งนี้อีกทั้งเพจคราวนะครับมันยังตั้งเป้าไปที่จุดสูงสุดอีกด้วยเรียกได้ว่ามันไม่สมควรเลยแม้แต่น้อยซึ่งทางด้านผู้อำนวยการนะครับก็ได้บอกไปนะว่าเธอนั้นไม่สามารถไล่เพจคราวออกไปได้หรอกนะและนี่เองก็เป็นปีสุดท้ายเพจคราวแล้วด้วยซึ่งเป็นปีที่6แล้วแหละนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการไปอยู่จุดสูงสุดแล้วก็สำหรับเพจคราวเนี่ยมันก็พูดยากเช่นกันเลยนะเพราะงั้นนะครับเธอจึงได้ทำการให้ทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นคนมอบบททดสอบให้กับเพจคราวซึ่งทางอาจารย์เอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมอบบททดสอบแบบไหนให้เขาก็เชิญตามสบายเลยนะทดสอบได้เต็มที่เลยทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดเนี่ยมันก็ได้ชอบใจเลยล่ะและเขาก็ได้บอกนะครับว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมครับที่จะให้ผมทำแบบนั้นซึ่งมันเนี่ยก็ได้เดินจากไปพร้อมกับรอยยิ้มเลยล่ะส่วนทางด้านผอ.หรือผู้อำนวยการนะครับเธอเองก็ยิ้มเช่นกันนะเนื่องจากเธอนะครับมั่นใจในตัวเพจครับอย่างมากเลยล่ะเพราะงั้นนะครับเชิญทดสอบได้เต็มที่เลยล่ะอีกทางนะครับมันอาจจะไม่ง่ายสำหรับเพจคราวสักหน่อยเพราะเนื่องจากว่าทางด้านเอ็ดเวิร์ดนะครับเขานั้นก็คือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงจุดสูงสุดของมาเกียเวนเดย์แล้วล่ะเพียงแต่เขาเนี่ยไม่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดกำแพงสุดท้ายได้นะและแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่เพจคราวซึ่งเขานะครับก็อยู่กับทางด้านนอกคอลเลจแล้วก็กำลังอ่านหนังสือแล้วก็ทำการบ้านต่างๆนะครับที่เขาได้รับซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านเหล่าคนแขกที่ทำการต่อกรกับทางด้านผู้ชายเวทนั่นเองนะครับนั่นเป็นเรื่องราวความกล้าหาญที่เหมือนกับเพจคราวเลยล่ะซึ่งเขานะครับก็ชอบเป็นอย่างมากเลยและในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยกำลังสนุกกันอยู่นะครับในการเล่าเรื่องต่างๆทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ได้มาหาเพจคราวซึ่งเขานั้นเนี่ยจะเป็นคนมอบบททดสอบให้กับเพจคราวนั่นแหละนะจึงได้เรียกเพจคราวเนี่ยมาด้วยกันหน่อยซึ่งมาถึงนะครับทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดมันก็ได้บอกนะครับว่ามันนั้นจะเป็นคนมอบบททดสอบและบทเรียนนี้ให้เองถ้าหากทำการโจมตีเขาได้เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็เขานะครับจะมอบ5หน่วยกิตให้กับเพจคราวแต่ถ้าเพจคราวเนี่ยไม่สามารถทำได้แล้วก็หมดสภาพไปเนี่ยเพจคราวจะต้องลาออกจากโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งเพจคราวเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเลยนะครับไม่ทันใดเนี่ยทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดก็ทำการปล่อยพลังของเขาเนี่ยออกมาแล้วก็โจมตีเพจคราวเลยแหละในตอนนี้นะครับและแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านผู้อำนวยการซึ่งเธอในตอนนี้นะครับก็ทำการเรียกทางด้านอาจารย์วากเนอร์เนี่ยมาหานะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเธอที่เธอเรียกมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเธอต้องการแจ้งให้ทางด้านอาจารย์วากเนอร์ได้ทราบนะครับว่าเธอนั้นได้ทำการมอบให้ทางด้านอาจารย์วากเนอร์เนี่ยเป็นคนดูแลเพจคราวแต่เธอเองนะครับก็ต้องทำการมอบสิทธิ์นั้นให้กับทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดเช่นกันนะครับเพื่อความเท่าเทียมซึ่งเธอนะครับก็ได้ฉายภาพบนจอให้ทางด้านอาจารย์วากเนอร์ได้เห็นว่าในตอนนี้นะครับทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดเนี่ยได้มอบบททดสอบให้กับเพจคราวซึ่งอาจารย์วากเนอร์เนี่ยเขาได้บอกนะครับว่าทำไมดึงทำแบบนั้นล่ะครับทั้งที่เพจคราวเนี่ยเขานั้นไม่มีทางด้านเวทมนต์เลยด้วยเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งขนาดนั้นอีกด้วยเพราะเขานะครับเป็นคนที่ใกล้เคียงที่จะเป็นทางด้านมาเกียเวนเดย์ที่สุดแล้วถึงแม้เขาจะยังไม่สามารถก้าวข้ามผ่านกำแพงนั้นได้แต่ก็เรียกได้นะครับว่าเขานั้นเป็นผู้ที่พิชิตหอคอยจุดสูงสุดซึ่งภาพนะครับก็ตัดไปทางด้านเพจคราวในตอนนี้นะครับเขาได้ถูกยำเละเลยล่ะเนื่องจากทางด้านอาจารย์คนนี้นะครับเขานั้นโคตรโหดเลยล่ะแค่พลังเวทธรรมดาก็มีความรุนแรงเป็นอย่างมากเลยส่วนเพจคราวนะครับไม่ว่าเขาจะทำการพยายามทำการโจมตีกลับไปแค่ไหนมันก็ไม่ได้ผลเลยนะครับและตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางด้านน้องแมวจะได้วิ่งออกไปขอความช่วยเหลือส่วนเพจคราวตอนนี้นะครับเขาก็ไม่ย่อท้อเลยล่ะพยายามอย่างทุลักทุเลเลยและภาพนะครับก็ตัดไปทางด้านน้องคอเลตนะครับซึ่งน้องในตอนนี้เนี่ยก็กำลังเป็นห่วงเพจคราวได้หรอว่าในตอนนี้เพจคราวจะเป็นยังไงบ้างนะเพราะเพจคราวนะครับได้ทำการได้รับบททดสอบกับทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดที่เขานะครับมีนิสัยดุร้ายไปอย่างมากเลยเออนะครับก็เป็นห่วงไปอย่างมากเลยนะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับน้องแมวคู่หูเพจคราวเนี่ยก็เลยมาหาเธอซึ่งแน่นอนครับว่าที่น้องมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าน้องนะครับต้องการจะมาเอาดาบให้กับเพจคราวซึ่งทางด้านน้องคอเลตเนี่ยเธอนะครับรู้ว่าเพจคราวเกิดอันตรายแล้วทั้งคู่นะครับก็รีบช่วยกันเลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดไปที่เพจคราวอีกครั้งนึงในตอนนี้นะครับเพจคราวก็ได้นอนหมอบแล้วล่ะส่วนทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาก็ได้บอกนะครับว่านายไหนเลิกฝันลมๆแรงๆได้แล้วล่ะเพราะว่าแม้แต่ฉันก็ยังก้าวข้ามไม่ได้เลยแล้วอย่างนายจะไปถึงได้ยังไงกันซึ่งทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดนะครับเขาได้ตอกย้ำอีกไปว่าเรื่องราวของสื่อคนแคร์ที่นายได้อ่านน่ะฉันขอถามหน่อยพวกคนแคร์ที่โง่เขลาได้ก่อกบฏด้วยกำลังพ้นหมื่นนายแล้วนายรู้หรือเปล่าล่ะว่าไอ้พวกคนแคร์ที่ถูกทางด้านเมธหรือว่าจอมเวทจัดการน่ะพวกเราเมธอ่ะมันมีกี่คนกันแน่ซึ่งแน่นอนครับว่าเมธนั้นน่ะมีเพียงแค่คนเดียวเพราะว่าเมธนะครับเพียงแค่ทำการปัดคาถาไปแค่ที
เดียวเท่านั้นพลังเวทมหาศาลก็ทำให้พวกเหล่าคนแคระเนี่ยได้หายไปทั้งหมดแล้วล่ะแถมเขาในตอนนี้นะครับยังดูถูกเพคคราวใหญ่เลยแถมยังใช้เท้านะครับเหยียบไปที่หัวเพคคราวพร้อมก็บอกให้เพคคราวเนี่ยยอมแพ้และล้มเลิกไปซะจงลาออกจากที่นี่ไปพอมันน่ะไม่เหมาะสมกับนายเลยด้วยซ้ำและอีกอย่างดาบน่ะไม่สามารถไปถึงทางด้านคาถาได้หรอกนะจงทิ้งความโง่ๆไว้ไปได้แล้วแต่แน่นอนครับว่าเพคคราวเนี่ยได้ยินคำแบบนี้มามากพอแล้วนะครับเขาเนี่ยไม่มีวันยอมแพ้หรอกนะเพคคราวนะครับพยายามลุกขึ้นมาพร้อมกับพูดขึ้นมานะครับว่าเขานั้นน่ะจะต้องเป็นมาเกเวนเดให้ได้เลยซึ่งทางอาจารย์นะครับมันก็ได้ถามไปนะว่าแกมีเหตุผลมีอะไรถึงต้องการที่จะเป็นถึงขนาดนั้นซึ่งเพคคราวนะครับเขาได้ควักแว่นตาออกมาซึ่งเขาก็ได้บอกอีกนะว่าเขานั้นเพียงแค่จะอยู่จุดสูงสุดและอยู่เคียงข้างทางด้านเอลฟีหรือทางด้านเพื่อนสมัยเด็กของเขาในตอนนี้นะครับที่เธอตอนนี้น่ะอยู่บนจุดสูงสุดไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเขานะครับต้องการทำตามข้างสัญญาแล้วก็เพราะเขานะครับรักเธอต้องหากล่ะซึ่งทางอาจารย์นะครับมันเนี่ยก็ได้บ้าใหญ่เลยล่ะเพราะมันนะครับได้บอกนะว่านี่แกต้องการไปอยู่จุดสูงสุดเพียงเพราะเหตุผลบ้าๆและเรื่องรักใคร่แบบนั้นนั่นหรอดังเป็นเหตุผลที่โง่เขายิ่งหนักซึ่งเพคคราวก็ได้บอกอีกนะครับว่ามันอาจจะเป็นเหตุผลอะไรที่ไร้สาระสำหรับคุณแต่ว่าสำหรับผมน่ะมันเป็นเหตุผลและอะไรที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากเลยผมนั้นจะต้องรักษาคำสัญญาให้ได้ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านน้องคอเลตเนี่ยเธอก็ได้วิ่งมาถึงแล้วนะครับเธอได้ทำการเคว้งดาบไปให้เพคคราวนะครับซึ่งผมก็จะบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าเพคคราวได้ดาบแล้วก็เรียกได้ว่าไร้เทียมทันเลยล่ะพอทั้งความสามารถเพคคราวแล้วก็ดาบนะครับก็สามารถตัดได้ทุกอย่างเลยนะครับแม้แต่เวทมนต์เนี่ยก็สามารถตัดได้หมดเลยซึ่งทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดนะครับเมื่อเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาได้ทำการปล่อยพลังโจมตีวิธีเพคคราวซึ่งแน่นอนครับว่าการโจมตีนั้นเนี่ยเพคคราวก็สามารถฟันทิ้งได้หมดเลยนะบอกเลยนะครับว่าโคตรโหดทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดเห็นแบบนั้นครับเขาไม่รอช้ารีบทำการเอาจริงเลยล่ะแล้วก็ได้ทำการปล่อยเวทมนต์เนี่ยออกมามหาศาลเลยนะครับซึ่งเขาไม่รอช้ารีบทำการโจมตีเพคคราวซึ่งเพคคราวนะครับได้ทำการหลบและปัดป้องได้หมดและเพคคราวนะครับยังได้เล่าอีกนะว่าศึกกาสลอนโซยังมีต่อเพราะในศึกนั้นยังมีคนแค่1คนที่เหลือรอดเขานะครับเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดและก็เป็นผู้ที่มีความสามารถและไม่ย่อท้อมากที่สุดเขานะครับได้ทำการพุ่งเข้าไปโจมตีเพียงลำพังและคนเดียวซึ่งการโจมตีนั่นเองเนี่ยก็สามารถไปถึงทางด้านตัวของเมดนะครับทำให้เมดเนี่ยถึงกับยอมรับได้เหล่าว่าเขานั้นเป็นทางด้านคนแคร์และนักรบที่แท้จริงซึ่งแน่นอนครับว่านั่นน่ะก็เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วเหล่าว่าดาบนั้นสามารถไปถึงคาถาได้ในตอนนี้นะครับเพคคราวไม่รอช้ารีบทำการหลบการโจมตีทั้งหมดแล้วก็พุ่งเข้าไปบนฟ้านะครับซึ่งทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดมันไม่ได้เห็นแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ถึงกับตะลึงเลยล่ะมันจึงได้รีบทำการกางโลกมาทันทีแต่ผมก็บอกเลยนะครับว่ามันได้ประโยชน์เลยล่ะเพราะเนื่องจากเพคคราวนะครับได้พุ่งลงมาแล้วก็ฟันโลนั้นเนี่ยแตกสลายไปเลยนะครับแอบยังทำการใช้ดาบของเขานะครับจ่อไปที่คอทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดซึ่งแน่นอนครับว่าดาบเล่มนั้นเนี่ยได้ทำการสร้างบาดแผลที่ใบหน้าของเขาได้ทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดไม่รอช้านะครับเมื่อไม่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับเดินหนีหัวเสียเลยล่ะพร้อมกับทำการมอบ5หน่วยกิจให้กับเพคคราวและแน่นอนครับว่าทางฝั่งทางด้านผอ.แล้วก็ทางด้านอาจารย์วักเนอร์ไม่ได้เห็นแบบนั้นครับก็ถึงกับตกใจแล้วก็ตะลึงเลยล่ะว่าเพคคราวเนี่ยมันสุดยอดจริงๆไม่น่าเชื่อว่าโลกใบนี้เนี่ยดาบนั้นจะสามารถฟันสะบั้นเวทมนต์ได้แล้วก็เข้าถึงทางด้านเวทมนต์ได้อีกด้วยช่างเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็จะไปทางด้านรูเมทเพคคราวซึ่งเขานะครับกำลังทำกับข้าวและอาหารรอเพคคราวเลยล่ะและในตอนนี้นะครับจากที่ผมดูเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่นะครับและก็ได้จบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยภาพกลับย้อนกลับไปในอดีตซึ่งก็เป็นในตอนที่ทางด้านเพื่อนสมัยเด็กเพคคราวนะครับหรือว่าน้องเอลฟี่เนี่ยเธอกำลังที่จะขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดหรือเป็นมาเกียเวนเดนั่นเองนะครับซึ่งก่อนเธอจะไปเนี่ยก็ทำการจากลากับเพคคราวและเธอนะครับก็เชื่อมั่นว่าเพคคราวเนี่ยจะต้องทำได้อย่างแน่นอนเพราะเพคคราวเนี่ยทั้งแข็งแกร่งแล้วก็ใจดีส่วนเพคคราวนะครับไม่ดิ้นแบบนั้นเนี่ยเขาได้พูดนะครับว่าถึงเขานั้นจะเป็นผู้ไร้ความสามารถทางด้านเวทมนต์แต่เขานั้นได้ให้คำมั่นสัญญาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเขานั้นจะต้องไปหาเธอให้จงได้ซึ่งทางด้านน้องเอลฟี่นะครับเธอเนี่ยก็เชื่อใจเพคคราวเป็นอย่างมากเลยล่ะและเธอก็บอกนะครับว่าเธอน่ะจะรอเพคคราวนะซึ่งในวันที่เพคคราวแล้วก็อาจารย์วากเนอร์นะครับได้มาส่งทางด้านเอลฟี่ขึ้นไปยังหอคอยจุดสูงสุดเพคคราวเนี่ยก็ตะร้องไห้เลยนะครับเพราะเขาเนี่ยรู้สึกสมเพชในตัวเองและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ปัจจุบันซึ่งตอนนี้นะครับเพคคราวเนี่ยก็กำลังทำการส่งหนังสือพิมพ์เลยล่ะตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมให้กับเพคคราวนะครับที่จะหารายได้และก็บอกเลยนะครับว่าสเต็ปการส่งหนังสือพิมพ์เพคคราวเนี่ยโคตรเก่งโคตรโหดเลยล่ะเนื่องจากเขานะครับทำมาทุกวันเลยนะและแล้วนะครับเขาเนี่ยก็ได้บังเอิญไปอ่านข่าวนะซึ่งมันก็เป็นข่าวเกี่ยวกับทางด้านน้องเอลฟี่นั่นแหละนะครับซึ่งข่าวเนี่ยก็ตีไปว่าถือเป็นก้าวแรกของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อย่างการสรรสร้างเวทใหม่ทั้ง12น้องเอลฟี่นั่นนะครับเธอเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโคตรอัจฉริยะเลยล่ะเพ
ราะว่าเธอนะครับสามารถสร้างเวทมนต์ใหม่ได้ทั้ง12เวทซึ่งก็โคตรโหดเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ที่จะเป็นแบบนี้นะครับและอีกทางในข่าวเนี่ยมันยังมีอีกนะครับว่าทางด้านน้องเอลฟี่นั้นกำลังตามหาไอเทมเวทมนต์อะไรบางอย่างนะครับที่เกี่ยวกับเวทน้ำแข็งซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยมันก็หาได้ที่ดันเจี้ยนนั่นแหละนะเพื่อคราวไม่รอช้านะครับเมื่อเห็นหนังสือพิมพ์ที่บอกว่าแบบนั้นเนี่ยเขาจะได้ทำการรีบกลับมาเลยล่ะเพื่อทำการเปลี่ยนชุดนะครับเพื่อจะไปดันเจี้ยนซึ่งภายในห้องเองนะครับก็มีทางด้านรูเมทเพคราวอยู่ซึ่งในเรื่องเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเธอคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายกันแน่และข่าวนะครับก็ดูเหมือนว่าจะทำไอเทมอะไรบางอย่างให้กับเพคราวเพื่อทำการเตรียมการเข้าไปดันเจี้ยนนี้นะครับเรียกได้ว่าเขานี้เป็นวิศวกรทางด้านเวทมนต์เลยล่ะซึ่งก็มีฝีมือที่เก่งพอตัวเลยและดูเหมือนว่าเขาคนนี้นะครับจะเป็นห่วงเพคราวอย่างมากด้วยซึ่งหลังจากนั้นครับเพคราวเนี่ยก็ได้มุ่งตรงไปยังดันเจี้ยนซึ่งก่อนที่จะเข้าดันเจี้ยนไปนะครับตำนานเนี่ยมันก็ได้กล่าวไว้ว่าบรรพบุรุษอันยิ่งใหญ่จักรพรรดินีเมอร์ซิเดสได้กล่าวไว้ทุกสิ่งอย่างถือกำเนิดมาจากดันเจี้ยนเราทายาทแห่งเวทมนต์เอ๋ยจงใช้ความรู้และปัญญาในการออกเดินทางเปลี่ยนสิ่งที่ไม่รู้ให้กลายเป็นรู้และพิชิตมันทุกสิ่งอย่างนั้นเชื่อมกันอยู่และแล้วนะครับภาพนี้ก็ตัดมาที่เพคราวที่เขานั้นได้มาอยู่ที่ดันเจี้ยนแล้วนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นดันเจี้ยนชั้นที่4นั่นแหละนะพอดันเจี้ยนชั้นนี้นะครับมันจะดรอปไอเทมตามที่ทุกคนเนี่ยต้องการและแน่นอนครับว่าทุกคนเนี่ยก็ต่างเข้ามาหาทางด้านไอเทมนี้เลยล่ะเนื่องจากมันเป็นคำขอจากทางด้านน้องเอลฟี่นะครับซึ่งก็เป็นทางด้านมาเกียเวนเดนั่นเองนะและผู้คนที่อยู่ที่นี่นะครับก็มีทางด้านไอชิออนด้วยนะและมันนะครับก็มีพลังเวทมนต์ที่มหาศาลเลยล่ะแต่ว่ามันนะครับก็ยังนึกถึงเรื่องที่เพคคราวเนี่ยช่วยมันเอาไว้ซึ่งในตอนนั้นเองนะครับมันก็รู้ว่าเพคคราวเนี่ยมันแข็งแกร่งมากแค่ไหนนะซึ่งแค่นี้นะมันนะครับยังเทียบเพคคราวไม่ติดเลยมันนั้นจะต้องแข็งแกร่งมากกว่านี้ซึ่งเพคคราวไม่ได้เห็นเนี่ยก็สัมผัสได้เลยล่ะว่าทางด้านไอชิออนนะครับมันเริ่มมีความแข็งแกร่งมากขึ้นซึ่งก็สุดยอดเลยล่ะและเพคคราวนะครับเมื่อเห็นว่าทุกคนอยู่ตรงนี้เนี่ยเยอะแล้วเขาจึงไปอีกที่นึงนะครับซึ่งเมื่อมาถึงนะครับเพคคราวก็ได้พบกับมอนสเตอร์ที่เหมือนกับนกเพนกวินเลยนะมันนั้นมีกันถึง3ตัวเลยล่ะและมันนะครับก็กำลังจะโจมตีทางด้านเด็กสาวคนนึงเลยเพคคราวไม่รอช้านะครับเขาได้ทำการรีพุ่งเข้าไปโจมตีและช่วยเหลือเลยล่ะซึ่งผมก็บอกได้เลยว่าเพคคราวเนี่ยแม่งโคตรเก่งโคตรเทพเลยนะครับสามารถจัดการไอ้พวกนี้เนี่ยได้ชั่วพริบตาเลยทำให้เขานะครับสามารถช่วยเหลือเด็กสาวคนนึงได้นะครับและเด็กสาวคนนี้เนี่ยก็ได้ตกใจนะว่าเพคคราวเนี่ยสามารถจัดการพวกมันได้ภายในพริบตาทั้งที่ไม่ได้ใช้เวทมนต์แต่กลับใช้ดาบงั้นหรอและเพคคราวนะครับก็ได้ถามแล้วว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าบาดเจ็บตรงไหนไหมซึ่งเพคคราวก็แนะนำตัวไปเลยนะครับว่าเขาเนี่ยชื่อวิวแล้วเธอล่ะชื่ออะไรซึ่งเธอก็แนะนำตัวไปนะครับว่าเธอนั้นมีชื่อว่าไอริชเชอร์ชิลซึ่งก็อยู่ชั้นปีที่4นะครับเป็นรุ่นน้องเพคคราวถึง2ปีเลยล่ะและหลังจากนั้นครับภาพนี้ก็ตัดไปที่ทางด้านห้องเรียนของน้องคอเลจซึ่งก็เป็นวิชาคาบของทางด้านอาจารย์วากเนอร์นะซึ่งในคาบนี้นะครับพวกเขาก็พูดถึงทางด้านการสร้างเวทมนต์ต่างๆซึ่งแน่นอนครับว่าคนธรรมดาปกตินี่แทบจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะในการสร้างเวทมนต์ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เหนือจินตนาการเลยก็ว่าได้นะครับและนี่เองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัตินะที่ทางด้านมาเกียเวนเดเนี่ยต้องมีนะครับและอาจารย์เนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าใครที่เป็นคนสร้างเวทมนต์แล้วก็จะถูกจารึกชื่อลงมาในประวัติศาสตร์จึงก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากเลยนะครับและทางด้านน้องคอลเลจเนี่ยก็ได้คิดนะว่าทางด้านเอลฟีเพื่อนสมัยเด็กเพคคราวเนี่ยเธอเนี่ยเป็นคนที่สุดยอดมากเลยนะและเธอนะครับก็รู้สึกอิจฉาหน่อยๆทางด้านเพื่อนของเธอก็ได้แซวไปนะครับในตอนนี้และแล้วภาพนะครับก็ตัดมาที่เพคคราวซึ่งในตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ได้เดินทางหาทางด้านไอเทมนี้เลยล่ะซึ่งในระหว่างเดินนะครับเพคคราวอิจฉาหน่ะเป็นผู้ได้ความสามารถในเวทมนต์และเธอคิดว่ายังไงงั้นหรอไม่คิดว่าจากจะดูถูกอะไรฉันหรอจริงทางด้านน้องไอริสเนี่ยเธอก็ได้บอกไปนะว่าเธอนั้นน่ะจะมาดูถูกทางด้านผู้ที่มีบุญคุณได้ยังไงกันล่ะคุณน่ะช่วยฉันไว้นะซึ่งคำนี้เองนะครับเพคคราวนี่ก็ถึงกับตกใจเลยล่ะและแล้วนะครับเธอเนี่ยก็ได้บอกออกไปว่าเธอเองนะครับก็จะมาตามหาทางด้านไอเทมนี้เช่นกันเพราะว่าเธอเนี่ยต้องการทำประโยชน์ให้กับทางด้านท่านมาเกียเวนเดย์พอเธอนั้นนะครับอยากเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยค้ำจุนท้องฟ้าซึ่งเพคคราวก็ได้คิดในใจเลยนะครับว่าคำพูดของน้องไอริสนั้นไม่เกินจริงเลยพวกเรานั้นไม่รู้จักท้องฟ้าที่แท้จริงสิ่งที่ปกคลุมโลกอยู่ตอนนี้คือเขตอาคมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นท้องฟ้าปลอมที่มาเกียเวนเดย์กางไว้นะครับด้วยพลังเวทมหาศาลและตำนานเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อสูญสิ้นเขตอาคมโลกจะถูกช่องชิงสู่ความมืดอีกครั้งและภัยพิบัติก็จะเริ่มขึ้นแต่ที่พวกเรานักเรียนนะครับตอบรับออเดอร์นั้นไม่ใช่เพียงพอแค่ลงไหลในมาเกียเวนเดย์แต่พวกเรานะครับเชื่อว่าเราได้ช่วยคำจุนท้องฟ้าไว้และในระหว่างเดินนะครับทางด้านน้องไอริสเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้บอกกับทางด้านเพคคราวไปว่าน้องนะครับเคยเจอกับทางด้านท่านเอลฟีซึ่งก็เป็นตอนที่เธอนะครับอยู่ที่ดันเจียนแล้วก็กำลังตกอยู่ในอันตรายเลยล่ะรอบข้างและรอบตัวของเธอเนี่ยมีเหล่ามอนสเตอร์มากมายมหาศาลที่ล้อมรอบเธออยู่เลยล่ะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สิ้นหวังโคตรเลยนะครับแต่ในจังหวะ
ั่นเองครับทางด้านน้องเอลฟี่เนี่ยก็ได้มาช่วยเธอเอาไว้ซึ่งเธอนะครับได้ทําการแช่แข็งพวกมอนสเตอร์เนี่ยได้หมดเลยล่ะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเป็นความทรงจําที่โคตรดีเลยนั่นจึงทําให้น้องนะครับอยากช่วยเหลือทางด้านน้องเอลฟี่เพราะว่าน้องนั้นนะครับโคตรจะรักเลยล่ะและในจังหวะนั้นเองนะครับทางด้านน้องแมวเพลของเราเนี่ยก็ได้สะกิดเท้าของเขานะดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะพบอะไรบางอย่างซึ่งดูเหมือนว่าสิ่งที่พบนะครับจะเป็นร่องรอยและปอดแสของทางด้านมอนสเตอร์ที่ทางด้านพวกเพลของเราเนี่ยต้องการแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะครับซึ่งมันน่ะเป็นตัวเป้งเลยล่ะส่วนทางด้านน้องไอริสนะครับน้องเนี่ยก็ได้บอกนะว่าน้องนั้นนะครับแต่ใช้เวทมนต์สแกนแล้วเนี่ยก็ไม่เจอเลยแต่นะว่าเพลของเราเนี่ยกลับรู้ซะแล้วน้องจะได้สงสัยนะครับว่าเพลของเราเนี่ยทำไมถึงรู้กันล่ะทางที่เพลของเราเนี่ยไม่มีความสามารถในเวทมนต์เลยทางครูเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปด้วยกันนะครับและเพลของเราเนี่ยก็ได้บอกนะว่าเวทมนต์น่ะมันไม่ใช่ทุกสิ่งหรอกนะและผมนั้นก็สามารถนำความรู้ปัญญาและประสบการณ์เนี่ยมาทดแทนได้ซึ่งเพลของเราเนี่ยก็เชื่อแบบนั้นนะครับและในระหว่างนั้นเพลของเราก็ได้ทำการเอาอุปกรณ์ที่ทางด้านเพลของเราเนี่ยเอามาจากรูเมทมาใช้นะครับซึ่งเขาก็ทำมาเพื่อการนี้นั่นแหละนะและเมื่อทั้งคู่เข้ามาถึงนะครับสักพักเนี่ยทางด้านไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้นก็ได้หล่นลงมาเลยล่ะเพลของเรานะครับเขานั้นสัมผัสและรู้ได้เลยล่ะเขาจึงได้ทำการจับทางด้านน้องไอริสเนี่ยพุ่งหลบเลยล่ะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าฉากนี้เพลของเราโคตรเท่จริงเลยนะเพราะสามารถช่วยเหลือน้องเนี่ยได้หลายรอบแล้วซึ่งในระหว่างหลบนะครับน้องไอริสเนี่ยก็ได้เห็นนะว่าตัวนี้เนี่ยมันคือตัวอะไรซึ่งมันนะครับมีชื่อว่า Frost Drake ซึ่งเป็นสายพันธุ์พิเศษนะครับของชั้นนี้ที่เรียกได้ว่าเกินกว่าที่ทางด้านพวกนักเรียนทั่วไปเนี่ยจะสามารถกำจัดได้นะครับแถมมันนั้นยังมีระดับมากกว่าที่พวกนักเรียนเนี่ยกำลังตามหาอีกด้วยและตัวนี้นะคะยังมีชื่อเรียกอีกนะว่า Flyover Enemy หน่วยกิจ6นะครับซึ่งก็บอกเลยนะว่าหน่วยกิจโคตรเยอะแต่ก่อนหน้านี้นะครับเพลของเราเนี่ยหน่วยกิจ10ก็จัดมาแล้วนะแค่นี้เนี่ยจิ๊บๆนะครับและอีกทางความสามารถของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับยังสามารถยิงลำแสงแช่แข็งได้อีกด้วยซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าไม่โคตรหนจริงและทางด้านเพลของเรานะครับก็จะออกลงแล้วล่ะแต่น้องไอริสเนี่ยก็ได้ห้ามเอาไว้นะครับว่าพวกเรานี่ก็เถอะนะคะพอน้องคิดว่าเพลของเราเนี่ยคงไม่ไหวหรอกนะเพราะไอ้ตัวนี้นะครับการโจมตีกายภาพเนี่ยทำอะไรมันไม่ได้เลยล่ะต้องทำการโจมตีทั้งเวทมนต์เท่านั้นสิ่งที่จะเข้ากับมันนะครับก็คือเวทมนต์ไฟและเวทมนต์ระเบิดแต่เพลของเราเนี่ยไม่สามารถใช้เวทมนต์อะไรได้เลยนี่ซึ่งเพลของเราก็ได้บอกนะครับว่าไม่ต้องห่วงหรอกไอ้เจ้าแบบนี้นะฉันน่ะจัดการมาหลายต่อหลายตัวแล้วซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าโคตรเท่เลยนะเพลของเราไม่รอช้านะครับรีบทำการพุ่งเข้าไปต่อสู้เลยล่ะซึ่งแน่นอนครับว่าไอ้เจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็ทำการยิงลำแสงแช่แข็งใส่กับเพลของเราเลยล่ะแต่ว่าเพลของเราเนี่ยก็หลบได้หมดเลยนะครับบอกเลยว่าความรวดเร็วเพลของเราเนี่ยแม่งโคตรเก่งโคตรเทพจริงๆและเพลของเรานะครับก็ทำการใช้อุปกรณ์เวทอันนี้เนี่ยในการทำให้เกาะทางด้านไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นทุ่นแล้วก็เส้นเชือกอะไรบางอย่างนะแล้วก็พันรอบตัวมันเลยล่ะแต่ตอนนี้นะครับมันนั้นก็ไม่สามารถขยับเคลื่อนได้เลยเพลของเราก็รู้นะครับว่าเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเขานั้นรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ได้ผลกับมันน่ะก็มีเพียงแค่ไฟหรือไม่ก็ระเบิดเท่านั้นและสิ่งที่เพลของเราทำมาเนี่ยก็คืออุปกรณ์เวทมนต์พิเศษที่สามารถทำให้ระเบิดได้นั่นแหละนะครับเพลของเราไม่รอช้ารีบทำการใช้มันทันทีเลยล่ะซึ่งก็มีชื่อท่าด้วยนะครับถึงท่านี้ก็มีชื่อว่าโทรุสนาวันและเส้นไฟต่างๆนะครับก็ไล่ผ่านทางด้านเส้นสายนี้จนไปถึงทุ่นระเบิดจนมันนะครับก็ได้ระเบิดออกมาอย่างมหาศาลเลยล่ะซึ่งการระเบิดนี้เองนะครับก็สามารถจัดการมอนสเตอร์ตัวนี้ได้ทันทีเลยล่ะบอกเลยว่าโคตรเก่งทางด้านน้องไอริสนะครับเธอเนี่ยถึงกับตกใจเลยว่าเพลของเราเนี่ยสามารถจัดการได้ด้วยเหรอเนี่ยและไอเทมที่ดรอปนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางด้านมาเกลเวนเดหรือว่าทางด้านน้องเอลฟี่เนี่ยต้องการเลยล่ะและมันนะครับยังมีคุณภาพที่สูงอีกด้วยแถมยังมีอีกเยอะด้วยนะครับและในจังหวะนั้นเองครับทางด้านน้องไอริสเนี่ยเธอก็เป็นเหมือนคนละคนเลยล่ะซึ่งเธอนะครับก็ทำเสียงโตเลยกว่าได้เธอได้บอกนะครับว่านี่นะหรอผู้ไร้ความสามารถอย่างที่ข่าวลือที่ได้ยินมากับความจริงดูจะแตกต่างกันเยอะทีเดียวไม่มีเวทมนต์แต่มีความสามารถทางด้านการเป็นนักรบเธอก็ได้คิดเลยนะครับว่าแบบนี้เธอควรจะรายงานยังไงดีและแล้วเพื่อนของเราก็ได้บอกนะครับว่านี่ไอริสพวกเรากลับกันเถอะตอนนี้เราได้ไอเทมมามากมายเลยล่ะและแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่โรงเรียนซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านน้องไอริสเนี่ยก็ได้ขึ้นมายังบนหอคอยนะครับซึ่งเธอนั้นก็เหมือนจะไม่ใช่นักเรียนธรรมดาทั่วไปเลยล่ะซึ่งน้องนะครับก็ได้ทำการปล่อยผมของน้องออกมานะครับบอกเลยว่าโตเป็นผู้ใหญ่เลยล่ะและในระหว่างทางเดินนะครับน้องเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาแล้วว่าถึงจะใช้เวทมนต์ไม่ได้แต่ก็มีทริคที่สร้างสรรค์และการรับรู้กลิ่นของสนามรบที่บ่งชี้ให้เห็นถึงประสบการณ์เขาไม่ใช่เมจแต่เป็นนักรบที่เก่งกาจจริงๆนั่นแหละและน้องนะครับก็ได้เดินมายังประตูบานหนึ่งพร้อมกับพูดขึ้นมานะครับว่าขออนุญาตค่ะและแล้วเมื่อน้องนะครับเปิดประตูเข้าไปก็ได้พบกับทางด้านเหล่ามาเกียเวนเดทั้ง4นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเก้าอี้ตรงกลางเนี่ยก็ยังว่างอยู่ซึ่งมันก็ขาด1คนนั่นแหละนะน้องเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าขอรบกวนเวลาสักครู่หน่อยนะคะจันน่ะมีเรื่องรายงานซึ่งพวกเขาทั้ง4คนนะครับก็ได้บอกนะว่าตอนนี้น่ะพวกเขากำลังเบื่ออยู่เลยแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกันด้วยซึ่งก็บอกเลยนะครับว่ามาเกียเวนเดแต่ละค
นเนี่ยดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยล่ะและทุกคนในตอนนี้นะครับกำลังต้องการมาเกียเวนเดคนที่5เลยล่ะซึ่งพวกเขาก็กำลังคิดด้วยนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยถ้าเขตแดนวงแวดแตกแล้วก็ไอ้เจ้าพวกนั้นมันจะต้องรุกมาอย่างแน่นอนเพราะพวกมันในตอนนี้เนี่ยก็กำลังมองเฝ้าดูจากอีกฝั่งนึงเลยล่ะและพวกเขานะครับก็ได้ถามว่าเอาล่ะเป็นไงบ้างเจอคนที่น่าสนใจบ้างหรือเปล่าซึ่งน้องเนี่ยก็ได้รายงานไปเลยนะครับในระหว่างที่ทำการสังเกตการภายในโรงเรียนจันก็ได้เจอบุคลากรที่น่าสนใจด้วยค่ะเป็นผู้ไร้ความสามารถที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้วิลเซอร์ฟอร์ดฉันขอเสนอให้เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของหอคอยค่ะซึ่งทางด้านมาเกียเวนเดธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมนะครับทั้งคู่เนี่ยก็รีบปฏิเสธทันทีเลยล่ะแต่ทว่าไอ้เจ้าตรงกลางนะครับไอ้ที่มันใช้สายฟ้าเนี่ยมันก็ได้บอกนะครับว่าน่าสนใจส่วนน้องเอฟฟี่เนี่ยก็ได้เงียบเลยนะครับในตอนนี้แน่นอนครับว่าพวกเรามาเกียเวนเดเนี่ยก็ได้เถียงกันเลยแหละในตอนนี้ซึ่งพวกเขาก็ได้บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขายังไม่รีบหรอกนะเพราะว่ายังมีมหาเทศกาลเวทมนต์อยู่เอาไว้คัดกันตอนนั้นก็แล้วกันแล้วพวกเขาเนี่ยก็ทำการแยกย้ายกันนะครับซึ่งก็เหลือทางด้านน้องเอลฟี่แล้วก็ทางด้านน้องไอริสนะครับน้องไอริสเนี่ยก็ได้บอกนะว่าเด็กหนุ่มที่เธอเสนอมาเนี่ยช่างน่าสนใจจริงๆเลยนะท่านเอลฟี่ซึ่งน้องเอลฟี่เนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าเธอนั้นรอคอยเพื่อนครามาตลอดเลยล่ะซึ่งน้องนะครับก็พูดด้วยความเขินอายเลยดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะข้างรักเพื่อนครามเป็นอย่างมากเลยล่ะแถมไอเทมที่เพื่อนครามอบให้นะครับก็มาอยู่ในมือของน้องเรียบร้อยแล้วและนะครับก็ได้จบตอนที่3ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้กันผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ